กันนภัทรต้องใช้ชีวิตลำพังอาศัยวัดนอนกันนภัทรผู้ผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนชอบร้องเพลงและฝันอยากเป็นนักร้องนอกจากการร้องเพลงแล้วหนุ่มกันยังมีความสามารถเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์และครุยเรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงครบเลยเห็นเป็นหนุ่มป๊อปแบบนี้เชื่อไหมว่ากันนภัทรเคยมีประสบการณ์เป็นเด็กวัดมาก่อนเนื่องด้วยครอบครัวของเขาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อต้องมาเรียนที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เลยฝากไว้ที่วัดราชบูรณะราชวรวิหารซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งกันเผยว่าต้องช่วงชิงกับเด็กๆหลายคนเพราะท่านเจ้าอาวาสไม่เคยรับเลี้ยงเด็กๆซึ่งการเข้ามาอยู่ที่วัดทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากจากที่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างต้องหันมาดูแลตัวเองทั้งหมดและเป็นช่วงที่ทำให้กลายเป็นคนขี้เหงาเพราะน้อยใจและคิดถึงบ้านมากแต่สุดท้ายหนุ่มกันก็อดทนและไม่เคยทำตัวเหลวไหลจนจบม.6โดยเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.9 มาโดยตลอดซึ่งแม้แต่เพื่อนๆก็ยังชื่นชมและไม่เคยดูถูกการเป็นเด็กวัดของเขาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ